17นาฬิกา8นาทีโดยประมาณนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นปัด FM 101.5 นอกจากนี้ท่านผู้ฟังยังติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับ ID Line นะครับ @CU Radio นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่20ธันวาคม2562ครับใกล้จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงน้ำพริกปลาทูครับของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณครับพยัคฆ์ร้ายหน้าหยกนะครับที่ผันตัวเองมาเป็นนักร้องด้วยน้ำพริกปลาทูหยิบยกเพลงนี้มานะครับเพื่อที่จะเปรียบเปรยว่าอาหารการกินของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในระดับฐานรากโดยทั่วไปเนี่ยมีน้ำพริกปลาทูมีข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยก็ถือได้ว่าโอเคแล้วนะฮะแม้ว่าเราติดตามเรื่องราวข่าวคราวในเชิงทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเมนูอาหารให้เราได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมนูของแกนนำรวมไปจนกระทั่งถึงเมนูที่มีการสังสรรค์นะครับส.ส.ในซีกของพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับกระเพาะปลาผัดแห้งขนมผักกาดผัดซอสกุ้งหอยเชลพริกขั่วปลาเงินทอดซุปเสฉวนซีฟู้ดปลาเก๋าแดงนึ่งเต้าโซ่นะครับแล้วก็ผักบ็อกซอยผัดกระเทียมบะหมี่ตุ๋นเป็ดอบใบชารวมไปจนกระทั่งถึงของหวานก็คือบัวลอยแป๊ะกล้วยน้ำขิงนะฮะเอามาเปรียบเทียบกับน้ำพริกปลาทูฮะไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าหยิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2ห้ามพลาดนะครับจูประกบจะประกบปากเย้ยสภานะครับเดี๋ยวจะมีบทความรวมไปจะก็ต้องบทสัมภาษณ์ว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็กฎระเบียบกติกาข้อบังคับเนี่ยที่มีอยู่พอหรือไม่แต่ว่าช่วงแรกครับท่านฟังครับช่วงแรกเรื่องราวของพรรคการเมืองขณะที่ซีกของทางรัฐบาลดูจะมีความสุขมีความสนุกสนานมีการพบปะสังสรรค์นะครับแสดงความพร้อมแต่ว่าในซีกของพรรคฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยก็เริ่มที่จะมีสัญญาณอะไรบางอย่างก่อนที่จะถึงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่นเขต7ในวันอาทิตย์นี้ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ครับก็เรียกได้ว่าหลายเรื่องทั้งศึกภายในและก็ศึกภายนอกครับศึกภายนอกอย่างน้อยก็2เรื่องก็คือเรื่องการถือครองหุ้นหัวหน้าพรรคและเรื่องล่าสุดก็คือปมการให้กู้ยืมเงินนะครับของคุณธนาธรขณะที่ภายในพรรคเองเรื่องเกี่ยวข้องกับส.ส.นะครับตอนนี้4งูเห่าเนี่ยถูกขับออกไปเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ้าง นะครับอาจารย์กฤตพัชระสมนวัฒน์นะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะเพื่อที่จะมาฟังมุมมองแล้วก็ช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าอนาคตของอนาคตใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่เชียงใหม่ก็มีการเคลื่อนไหวของแฟนคลับของอนาคตใหม่ด้วยตอนนี้อาจารย์กฤตพัชระเข้าใจอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ใช่มั้ยครับครับใช่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ที่สละเวลาให้ครับอาจารย์ครับครับผมด้วยความยินดีครับครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่ดูเหมือนจะที่แม่กวงใช่ไหมอาจารย์ที่วันนี้ที่มีการเคลื่อนไหวของแฟนคลับบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่แต่อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับอาจารย์พรรคอนาคตใหม่ดูเหมือนว่าจะทั้งศึกในศึกนอกจนกระทั่งทั้งแฟนคลับหรือกูรูทางการเมืองหลายคนเนี่ยก็มีการฟันธงคาดการล่วงหน้าไปในหลากหลายทิศทางแต่ส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกันผมเรียนถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์แล้วก็ติดตามเรื่องสถานการณ์การเมืองมาพอสมควรครับอาจารย์ครับอนาคตใหม่จะเป็นยังไงครับอาจารย์นับจากนี้ไปทั้งในเชิงกฎหมายเชิงนิติศาสตร์นะครับอาจารย์รวมทั้งในเชิงของคะแนนนิยมนะมันจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับผมคุณประจักษ์ครับผมเรียนนี้ก่อนนะครับคือการเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่อื่นก็ตามที่คือสื่อและรวมถึงหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะดึงโยงไปสัมพันธ์กับความเป็นไปของพรรคอนาคตใหม่แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนเหล่านั้นเนี่ยด้านหนึ่งเขาพยายามแสดงสิทธิของตัวเองซึ่งด้านหนึ่งมันอาจจะไปสัมพันธ์หรือเป็นการปกป้องพรรคนะครับแต่ผมจะเรียนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปสักทีเดียวสักเสมอไปนะครับส่วนใหญ่คนที่ผมพูดคุยกับนักศึกษาที่เจอมาเนี่ยเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้พูดถึงอนาคตใหม่แต่เขาพูดถึงอนาคตของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะครับก็คือเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือการชุมนุมของแฟนคลับอนาคตใหม่ผมก็อยากจะให้มองว่าเป็นการชุมนุมเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของประชาชนมากกว่าอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนอนาคตของอนาคตใหม่เป็นยังไงนะครับอย่างแรกผมต้องอย่างแรกก็เท่าที่เราเห็นมานะครับในช่วงตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันก่อตั้งมาประมาณ1ปีเนี่ยคือมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญพอสมควรเลยนะครับที่ตั้งพรรคมาครั้งแรกแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงจำนวนมากแล้วก็เกิดฐานแฟนคลับที่ชัดเจนพอสมควรนะครับก็คือเอาละพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอพรรคได้รับความคะแนนนิยมในค่อนข้างสูงเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือด้วยนโยบายด้วยท่าทีของพรรคเนี่ยซึ่งออกจะพุ่งแรงเนี่ยนะครับก็ทำให้ไปกระทบกับอุดมการณ์หลายอุดมการณ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้โดนคดีไปหลายเรื่องด้วยกันสถานการณ์เป็นยังไงผมจะบอกว่าไม่ค่อยจะมั่นคงเลยไม่ค่อยจะมั่นคงนะครับไม่ค่อยจะมั่นคงเลยสำหรับตัวพรรคนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือกรณีถือหุ้นวีลักษณ์ใช่ไหมครับศาลก็วินิจฉัยจนถึงที่สุดไปแล้วครับนะครับก็พ้นสอสอตรงนี้ครับครับผมแล้วตรงนี้ก็ยังมีอีกเรื่องของเงินกู้นะครับซึ่งถ้าเราดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมากพอเราจะเห็นได้ว่ามันมีความมันไม่ค่อยมีความคนเส้นคนวาเท่าไหร่นะครับในทางกฎหมายนะครับบางคดีบางคดีอย่างเช่นคดีของคุณคดีคุณสมบัติของคุณสมัครอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใช้ความหมายตามพจนานุกรมได้พอขยับมาคดียุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับพรรคไทยรักษาชาติพยายามเสนอว่าคำว่าปฏิปักษ์เนี่ยตามพจนานุกรมเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเฮ้ยความหมายตามพจนานุกรมจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าศาลจะใช้ความหมายคำว่าปฏิปักษ์เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทำให้เราไม่สามารถมองได้เลยว่าตกลงเนี่ยมาตรฐานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในการวินิจฉัยแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องมันจะเป็นอะไรคือไม่มีมาตรฐานเดียวกันเพราะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น เวลาเราวิเคราะห์แนวทางของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเวลาผมมองเรื่องนี้ผมมักจะมองความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นหลักครับและพอมองความสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับมองเครือข่ายอำนาจนะครับpower connection ของตัวศาลรัฐธรรมนูญนะครับกับอดีตคสช.เดิมเนี่ยนะครับก็ทำให้เห็นความสัมพันธ์บางอย่างที่มันใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นเวลามองวิเคราะห์ในทางการเมืองเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตครับมีโอกาสที่จะถูกดำเนินการไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่าที่เขาจะตีความไปได้นะครับก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะนำมาสู่อะไรแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มันเป็นวิกฤตคือปัญหาภายในเนี่ยพอมันเริ่มเกิดศึกภายนอกลุ่มเล้าเข้ามาคนที่ไม่คือพรรคอนาคตใหม่ตั้งมาอย่างเร่งรีบนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่การสกรีนส.ส.จำนวนมากเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีจุดยืนหรือดมการร่วมกันที่เข้มแข็งนักหรือมีแนวทางการเมืองมีโลกทัศน์ทางการเมืองที่ไปในทางที่เดียวกันนักนะครับไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่าแนวทางของอนาคตใหม่จะสูตรต้องสมบูรณ์ 100% นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมายิ่งมีสิทธิ์ภายนอกเข้ามามันทำให้คนที่เป็นคนกลางๆหรือคนที่เห็นด้วยกับพรรคอนาคตใหม่หน่อยเดียวเนี่ยครับเขาพร้อมที่จะแยกตัวเองออกไปก็คือมีหลายระดับใช่ไหมครับอาจารย์ในอนาคตใหม่เองที่มีแนวคิดที่พูดถึงแนวคิดนะครับอาจารย์ครับผมครับคือผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีสิทธิ์ภายนอกนะครับงูเห่าที่เกิดขึ้นเนี่ย 3-4 คนเนี่ยก็จะไม่แผ่แม่เบี้ยออกมาก็ยังอันนี้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนะครับครับครับนะครับเพราะฉะนั้นมีศึกภายนอกมาเร่งปฏิกิริยาภายในพรรคให้มันเกิดตึงเครียดมากขึ้นนะครับก็คือถามว่าอนาคตของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นยังไงผมคิดว่าความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะประสบปัญหาอย่างสำคัญงอนแง่นนะอาจารย์ใช้คำพูดงอนแง่นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเรียนอย่างนี้ว่าครับความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับความสำเร็จของเขาในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมันลงรากลงไปแล้วในสังคมจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงพรรคมันจะไม่มีครับ
นะครับถึงพรรคมันจะไม่มีแต่มันเกิดคอนเซิร์นซิติเซนเกิดพลเมืองผู้ที่ใส่ใจอ่ะนะครับต่อการเมืองเนี่ยมากขึ้นเป็นฐานที่ชัดเจนพอสมควรแล้วล่ะเพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่จะมีหรือไม่มีอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับคือแฟนคลับของพรรคนะครับเอาจริงก็คือประชาชนจำนวนมากและไอ้ประชาชนจำนวนมากนั้นได้ถูกทรานส์ฟอร์มให้ที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพลเมืองผู้ใส่ใจไปแล้วใส่ใจทางการเมืองแล้วก็ยังมีแนวคิดที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการบ้านเมืองเอาละคราวนี้อาจารย์คือนี่เป็นการตอบคำถามแรกของผมที่อาจารย์กรุณาเรียนไปเมื่อสักครู่นะก็คือว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่อยู่เนี่ยนะแต่ว่าคนที่มีแนวคิดหรือว่าคนที่อาจจะสนับสนุนสนใจเรื่องการเมืองก่อนที่เรื่องการเมืองยังดำรงอยู่ผมก็ได้ไปถึงคำถามที่สองที่เรียนถามอาจารย์เบื้องต้นว่าเอาล่ะทั้งในเชิงกฎหมายในเชิงนิติศาสตร์กับในเชิงคะแนนนิยมแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจจะไม่อยู่หรือไปสุดทางแล้วก็เป็นไปตามที่ถูกคาดการณ์เอาไว้แต่เท่ากับว่าคนที่อาจจะศรัทธาคนอาจจะมีแนวคิดสอดคล้องหรือสนับสนุนการเมืองแบบใหม่ตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ยังไม่ได้ล้มหายไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นค่อนข้างมากเลย คือไม่ว่าจะใช้วิธีการทางกฎหมายหรือใช้อำนาจบังคับยังไงก็ตามไอ้สปิริตของประชาชนเนี่ยนะครับมันทำลายไม่ได้จังจะยังมันทำลายไม่ได้คือมันไม่ได้สัมพันธ์กับพรรคครับพรรคจะอยู่หรือพรรคจะไปเนี่ยครับคนที่กลายเป็น active citizen แล้วเนี่ยมันก็ยังคงอยู่และประเด็นนี้สำคัญผมคิดว่าพอถึงจุดนี้เนี่ยนะครับพรรคอนาคตใหม่จะอยู่หรือไปเขาได้ปฏิบัติภารกิจของเขาในเบื้องต้นครับดีมากแล้วครับตรงกันข้ามนะครับผมมีคิดว่าโอเคถ้ามันถูกยุบไปเนี่ยมันจะเกิดแอคทีฟซิติเซนมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปครับจะเกิดออกมาในรูปแบบไหนครับอาจารย์แอคทีฟซิติเซนที่อาจารย์ว่าในรูปของการตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือว่าขับเคลื่อนผ่านพรรคการเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วหรือยังไงครับอาจารย์หรือจะไปเคลื่อนผมอยากจะย้อนกลับไปตอนที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งคือแรกๆความฝันของเขาที่เขาพยายามสร้างคือตั้งพรรคของประชาชนครับให้ไม่ใช่พักของธนาธรให้ไม่ใช่พักของปิยบุตรเป็นพักของประชาชนเขาต้องการให้ทุนสนับสนุนนะครับงบประมาณของพักมาจากการร่วมมือกับของประชาชนครับไม่แน่นะครับพอพักอนาคตใหม่ของที่กูยืมเงินธนาธรมาเนี่ยนะครับมันถูกยุบไปเนี่ยเราอาจจะเกิดปรากฏการณ์ว่าเราอาจจะเกิดพรรคการเมืองใหม่ที่ไม่ได้นำโดยธนาธรอีกต่อไปแต่มีสปิริตแบบเดิมมีสปิริตแบบพักอนาคตใหม่ถึงแม้ว่าชื่อเนี่ยจะไม่ใช่พรรคอนาคตใหม่ดูถ้า6ล้านเสียงที่เขาเลือกกันเลยนะครับ คุยกันว่าเอาละเรามาบริจาคเงินกับคนละร้อยนะครับเงื่อนไหมครับครับเท่านั้นแหละนะครับมันสร้างพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาได้ขึ้นอยู่พรรคอนาคตใหม่ถูกไหมผมคิดว่ามันจะสร้างความขุ่นเคืองให้กับฐานเสียงที่เลือกมากพอสมควรถึงในระดับที่เขาคิดว่าต่อให้มีธนาธรต่อให้มีปิยบุตรเราทำงานของเราได้หรือเปล่าครับครับอาจารย์มันก็จะนำไปสู่คำถามที่บางคนนำไปสู่เกิดพรรคการเมืองใหม่ครับครับอาจารย์หลายคนอาจจะมองว่าเอาล่ะถ้าพรรคอนาคตใหม่เดินต่อไปไม่ได้คือไปถึงสุดทางอย่างที่มีการคาดการณ์กันไว้แต่ว่าอุดมการณ์ของประชาชนหรือว่าแฟนคลับส่วนหนึ่งหรือว่ากลุ่มที่เป็น active citizen อย่างที่อาจารย์เรียนไปเนี่ยยังรวมตัวกันได้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าพรรคการเมืองนี้หรือการขับเคลื่อนโดยกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ยังไม่ถึงขั้นจะต้องล้มหายใจจากไปผมคิดว่าอย่างนั้นเลยอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับที่มันเกิดแฟลตม็อบขึ้นมาเนี่ยมีประตูผ้าแพรเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับมันก็ไม่ใช่เกิดจากการจัดตั้งของพรรคอนาคตใหม่โดยตรงนะครับมันเกิดจากการที่มันเกิดจากการที่ประชาชนทั้งกลุ่มเลยเนี่ยนะครับโพสเฟซบุ๊กแล้วก็กระจายแชร์กันไปแล้วมันก็มารวมกันเองนั่นหมายความว่าคนพวกนี้สามารถออร์แกไนซ์ปฏิบัติการออร์แกไนซ์กระบวนการทางการเมืองด้วยตัวเองได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขานัดกันมาชุมนุมได้ครับทำไมเขาจะนัดกันมาตั้งพรรคการเมืองไม่ได้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเวลามีใช้ให้เขามากหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้มากเลยครับครับนะครับอาจารย์ผมเรียนถามอาจารย์คืออาจจะ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอนาคตใหม่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่อยากจะเห็นการเมืองแบบใหม่เนี่ยก็สนับสนุนหรือว่าเป็นแฟนคลับของพรรคอนาคตใหม่เชียร์ธนาธรก็ว่ากันไปนะครับอาจารย์แต่ว่าข้อที่จริงอย่างหนึ่งสำหรับเชียงใหม่ใครที่เป็นคอการเมืองมายาวนานเนี่ยก็จะรู้ว่าเชียงใหม่มันเหมือนกับเป็นฐานที่มั่นเป็นไข่แดงของทางพรรคไทยรักไทยก่อนที่จะขยับมาเป็นพลังประชาชนรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออนาคตใหม่ก็สามารถเจาะเชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์นี่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์กรณีเกิดงูเห่าเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ครับกลุ่มที่สนับสนุนอนาคตใหม่กับกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเดิมของไทยรักไทยหรือจนกระทั่งมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเดียวกันไหมครับอาจารย์หรือว่ามีความคิดไปสอดคล้องกันเท่านั้นเองหรือว่าเป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของสองแฟนคลับของสองพรรคการเมืองนี้ครับอาจารย์คือผมจะเรียนอย่างนี้ว่านะครับฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความหลากหลายมากครับเช่นเดียวกันนะครับฐานเสียงของพรรคเพื่ออนาคตใหม่ก็หลากฐานเสียงของอนาคตใหม่เนี่ยหลากหลายน้อยกว่าเยอะนะครับหลากหลายน้อยกว่าเพื่อไทยมีทั้งหลากหลายน้อยกว่านะครับ คือเป็นกลุ่มเดียวกันชัดเจนกว่าในแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับผมก็จะเห็นทั้งคนที่หมั่นไส้พรรคอนาคตใหม่ครับเห็นทั้งคนที่รู้สึกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันทำอะไรไม่เป็นยุทธศาสตร์เลยไม่เป็นกลยุทธ์เลยตั้งพรรคขึ้นมาระดับทำลายพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปส่งเอาไปพักกับพรรคเพื่อไทยซะวะอะไรแบบเนี้ย มันก็จะมีแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจนถึงจุดนี้เนี่ยนะครับอนาคตใหม่น่าจะฉีกตัวเองออกไปคือผมเรียนตรงๆเลยถ้าสมมติว่าอนาคตใหม่เข้าไปรวมกับเพื่อไทยจริงคนที่เป็นแฟนคลับอนาคตใหม่จำนวนหนึ่งก็จะไม่สนใจส.ส.คนนั้นอีกพอสมควรมีผมคิดว่าอย่างนั้นครับครับอาจารย์กรณีของหนึ่งในงูเห่าของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นส.ส.ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการไปปรากฏตัวร่วมกับทางพรรคร่วมรัฐบาลในงานเลี้ยงเมื่อหวานที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำนะครับอาจารย์ครับแล้วก็วันนี้ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นชัดเจนที่เชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่กวงใช่ไหมครับอาจารย์ที่มีการรวมตัวกันเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรครับอาจารย์ครับสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งไปนะครับเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งก็ตัวเขาครับเขาเลือกคือเท่าที่ผมทราบนะครับซึ่งอาจจะเป็นผมไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับอาจจะเป็นข้อที่จริงที่ผิดเนี่ยนะครับคือส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ได้ในเพจนั้นเนี่ยคงจะได้เพราะว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ออกไปครับทำให้ฐานของเพื่อไทยเนี่ยมาสนับสนุนโอเคอย่างน้อยยังเหลือพวกเดียวกันอยู่ก็เทเข้ามาเท่าที่ผมทราบข้อเท็จจริงซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับฟังข่าวลือมาคือ อดีตคือก็มีการพรรคเพื่อไทยก็มีการแบบช่วยหาเสียงด้วยคืออันนี้ผมไม่ยืนยันนะผมแค่ข่าวลือที่ผมได้ยินมาครับครับถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องฐานเสียงสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งในครั้งหน้าไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามองข้ามช็อตไปนะฮะหมายถึงส.ส.คนนี้นะใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าเขาน่าจะหมดอนาคตทางการเมืองในพื้นที่ถ้าเขาอยากจะได้พื้นที่ทางการเมืองก็ต้องขยับไปทางอื่นครับผมคิดว่าอย่างต้องขยับไปทางอื่นนะครับครับไปทางอื่นเช่นมาถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้ก็ต้องไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับซึ่งคงไม่ง่ายนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคร่วมรัฐบาลอื่นนะครับครับหรือเข้าไปในทางที่มันไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะถ้าลงส.ส.เขตเนี่ยครับเพราะลงส.ส.เขตปั๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าคู่แข่งถ้าอยู่ในสายหรือในกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกันเนี่ยของพรรคฝ่ายค้านหรืออนาคตใหม่หรือเพื่อไทยมาลงเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าส.ส.ท่านนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับในทางปฏิบัติผมคิดว่าแน่นอนและผมคิดว่าอนาคตใหม่ไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นในพื้นที่นั้นผมคิดว่าคนที่เข้มแข็งคือเพื่อไทยครับอ๋อเหตุผลที่อนาคตใหม่ได้ในตอนนั้นเพราะว่าส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่ดังกล่าวติดทางการเมืองถูกไปเหลืองไปแดงนะครับถูกไปแดงครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับข่าวลือที่ผมได้ยินมาคือเหมือนมีการแบบช่วยกันหาเสียงว่าโอเคถ้าเกิดเราเลือกเพื่อไทยไม่ได้เราเลือกอนาคตใหม่กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้มแข็งจริงๆในเขตนั้นเขต8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อไทย
ครับเพราะว่าสสท่านนี้ก็มาจากการเลือกตั้งซ่อมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ฮะการรวมตัวของชาวบ้านวันนี้อยู่ที่อำเภอแม่วางอาจารย์ขออภัยนิดนึงคือหน้าเทศบาลตำบลแม่วางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นฐานที่มั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ของเชียงใหม่เขต8ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มีการรวมตัวกันที่ว่านี่นะครับก็แสดงท่าทีไม่พอใจแล้วก็คล้ายๆกับต้องการที่จะขับไล่นะครับคุณที่เป็นสสเนี่ยนะแต่ว่าก็จะเป็นปฏิกิริยาเป็นท่าทีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่คราวนี้กลับมาในช่วงสุดท้ายครับอาจารย์ครับอนาคตใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยไม่ว่าจะผ่านพรรคการเมืองที่จะตั้งขึ้นมาใหม่หรือจะผ่านพรรคการเมืองเดิมแล้วก็เอาสสที่อาจจะมีอุดมการณ์สอดคล้องกันเนี่ยไปอยู่ในพรรคการเมืองที่ได้รับการจดแจ้งจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วยังจะไปได้ในเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนเดิมไหมครับอาจารย์หรือจะเจอยิ่งกว่านี้ถ้ามองข้ามช็อตไปถึงการเมืองในสมัยหน้าอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามที่ยากมากเพราะมีการทำนายอนาคตนะครับแต่โอเคผมพยายามจะลองเดาดูคือผมคิดว่าน่าจะได้มากขึ้นน่าจะได้มากเพราะแม้ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยถึงแม้จะมีดีบ้างพลาดบ้างเสียบ้างถูกใจไม่ถูกใจบ้างแต่แสดงให้เห็นว่าเข้าตัวเองมาอยู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ได้เขาจะดีจะชั่วแต่เขาปรับปรุงตัวเองต่อไปหลังจากนี้ได้และเขาทำงานได้จะดีไม่ดีว่ากันเป็นอีกเรื่องนะครับแต่ว่าเขาทำงานจริงๆครับอันนี้คือผมคิดว่าดูครั้งหน้าเขาจะได้คะแนนเสียงมากกว่านี้ครั้งหน้าจะได้คะแนนเสียงถ้าเกิดในเขตหนึ่งนะครับครับเขตหนึ่งน่าจะได้คะแนนเสียงมากกว่านี้แต่ถ้าเขตอื่นเนี่ยก็ผมไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขตหนึ่งน่าจะได้มากกว่านี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะรับนักศึกษามากขึ้นแล้วก็ครับคือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแต่ละคนใหม่ชนะตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักศึกษาทำไมถึงชอบพรรคนี้นักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพรรคเขาอาจจะชูแนวนโยบายที่ไปสอดคล้องกับความต้องการหรือว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆสัมผัสได้ก็ได้ครับอาจารย์ครับก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับคงเป็นอย่างนั้นครับอาจจะเป็นอาจจะผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือจริงผมก็ไม่แน่ใจนะครับคนรุ่นใหม่จะได้อะไรจากไฮเปอร์ลูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเนื้อมากนะครับPR การแสดงออกการตลาดของเขาเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเข้าถึงคนกลุ่มนี้วิธีการพูดของคุณธนาธรคุณปิยบุตรเป็นวิธีการพูดที่มันดูไม่เฉยนะครับงานเปิดตัวงานแสดงอะไรมันดูไม่เฉยในขณะที่ถ้าผมลองคิดตัวเองเป็นนักศึกษาเนี่ยไปดูสสภาคอื่นปราศัยเนี่ยอาจารย์จะรู้สึกก็จะเจออีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือต่างกันนะครับอาจารย์ต่างกันครับต่างกันผมคิดว่าเออมันคือเขาคงจับใจไม่ใช่ด้วยนโยบายเป็นหลักนะครับแต่ว่าด้วยแผนการตลาดอะไรต่างๆครับวิธีการพูดวิธีการนำเสนอซึ่งมันทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจการเมืองเห็นประโยชน์ของการเมืองมากขึ้นครับครับถึงจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายก็ตามอ่ะก็น่าสนใจไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆหันมาสนใจเรื่องการบ้านการเมืองนะครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์กฤษพัชรนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับอาจารย์ครับครับผมด้วยความยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์กฤษพัชรสมนวัฒน์นะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้เราข้ามฟากขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับเพื่อฟังมุมมองของนักวิชาการนะครับแล้วก็กูรูผู้รู้นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงตัวแทนจากประชาสังคมในทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ก็คือหยิบมาถกยกมาคุยช่วงแรกของวันนี้ครับเราพักกันครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังอยู่กับประเด็นร้อนครับเรื่องประกบปากจูบเย้ยสภานี่ครับถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะฮะทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับไปดูว่าเรื่องนี้ควรจะมีความรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรกฎกติกานะครับข้อบังคับที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงที่2ครับ17:34 นะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนทั้งผ่านทางสื่อหลักสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลนะครับในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการประกบปาก
จูบเย้ยสภานี่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนจะเรียกขานนะครับแต่ว่าสื่อบางสำนักบอกว่านี่เป็นการจูบเย้ยสภาก็มีความเห็นที่หลากหลายออกมานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงตัวของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนหลีกภัยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยากจะไปฟังมุมมองนะฮะของคนที่อยู่ที่สภามายาวนานเช่นเดียวกันนะครับปรากฏการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งกรณีนี้ข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยเรื่องของการประชุมสภาก็ดีหรือว่าระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนะพอไม่พอจริงหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรและกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่นะครับผมจะพาท่านฟังไปฟังมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งครับคุณพี่สมชายแสวงการนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านสว.สมชายครับสวัสดีครับคุณประจักษ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเบื้องต้นเลยนะฮะเบื้องต้นเลยก็คือว่าเรื่องจูบเย้ยสภาผมใช้คำนี้ก็แล้วกันจูบเย้ยสภาซึ่งเหตุการณ์เนี่ยหลายคนก็คงจะทราบกันดีนะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบไหมและคนที่รับผิดชอบถ้ามีต้องเป็นใครครับท่านสว.สมชายครับผมก็เรียนนี้ครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องมิบังควรอย่างยิ่งมิบังควรอย่างยิ่งครับใช้คำนี้เลยนะครับแล้วผมเรียกร้องให้ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ครับและถ้าพบว่าสสที่เข้าไปร่วมในกรรมธิการเนี่ยมีท่านหนึ่งท่านใดไปร่วมรู้เห็นเป็นใจในการเตรียมการตัดเตรียมให้เกิดความเสียหายกับสภาเนี่ยต้องสอบจริยธรรมอันนี้คือในส่วนของสภานะครับครับเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวค่อยอธิบายว่ามันมีข้อบังคับหรือไม่นะครับครับส่วนที่สองเรื่องนี้เป็นคดีอนาจารครับเป็นคดีด้วยนะครับครับคดีอาจารย์ในที่สาธารณะมีโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับบุคคลทั้งสองเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพต้องดำเนินคดีครับแบบเดียวกับกรณีที่ถ้าเห็นกรณีสงกรานต์แล้วมีไปเต้นอาโกโก้บนรถอะไรครับลักษณะแบบเดียวกันครับอันนี้การอนาจารเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเปลือยร่างแต่การกระทำในสิ่งที่ต้องถือว่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับผมไม่ต้องอธิบายว่าอะไรเป็นคำนั้นบ้างแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยการทำเช่นนี้ถ้าทำในบ้านตัวเองถ้าทำในที่ที่เหมาะสมนะครับจะเป็นสวนหรือเป็นอะไรเนี่ยนะครับถนนหนทางนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าก็มีข้อหาอยู่แล้วเรื่องอนาจารนะครับอันนี้ก็บังเอิญผิดสองเรื่องที่ผมว่าไปแล้วเนี่ยนะครับครับก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจกับเลขาสภาผู้แทนราษฎรจะไปแจ้งดำเนินการครับทีนี้ถามว่าข้อบังคับรัฐสภามีอยู่พอไหมเนี่ยผมเรียนนี่ครับข้อบังคับรัฐสภาเนี่ยก็ต้องเขียนกว้างๆครับครับหนึ่งครับสภาหมายถึงห้องประชุมสภาและบริเวณสภาสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องแถลงข่าวเนี่ยเป็นบริเวณสภาบริเวณสภาประธานรัฐสภามีหน้าที่1 2 3 4 5 6 7 9อันนี้สุดส่วนหนึ่งก็คือกำกับเรื่องของการความสงบเรียบร้อยนะครับในสภาครับเลขาธิการก็ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประจำเพราะฉะนั้นข้อบังคับก็จะเขียนอยู่แค่นี้แหละครับครับหมอก็เป็นเรื่องการเขียนกว้างการข่าวการอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ให้ประธานรัฐสภาไปออกข้อกำหนดในข้อกำหนดเกี่ยวกับการแถลงข่าวเนี่ยก็จะเขียนแต่เพียงว่าผู้ใดมีหน้าที่แถลงได้บ้างเช่นประธานสภาประธานวุฒิสภารองประธานประธานกรรมธิการอะไรต่างๆกฎหมายมีข้อบังคับในระดับสภาก็ตามคงไม่ไปเขียนป้องกันไว้ถึงขนาดเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ไม่ควรเขียนครับก็เขียนกว้างๆเอาไว้เขียนกว้างๆเอาไว้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็ความรู้อะไรควรอะไรไม่ควรของคนที่มาใช้ห้องประชุมของสภาครับครับน่าจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ท่านสวสมชายผมเรียนนิดนึงคือดูจากปฏิกิริยาดูจากท่าทีของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าไม่มีคนในของสภาหรือของกรรมธิการเนี่ยสองคนนี้เข้ามายังไงเข้ามาในฐานะส่วนหนึ่งของบุคคลที่จะมาเป็นองค์ประกอบของการแถลงข่าวเรื่องเรียกร้องเรื่องกรณีของการสมรสและการคุ้มครองหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาเป็นเพียงแค่กองเชียร์อันนี้คือประเด็นที่หลายคนก็ตั้งเป็นข้อสงสัยเอาไว้และสองก็คือฟังจากที่ท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าคุยกับคุณมุกดาพงษ์พานิชซึ่งท่านเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะก็ดูเหมือนว่าจะมีนัยยะคล้ายๆกับว่ามีอะไรมีการเตรียมการมีคนที่จัดการเรื่องนี้อะไรทำนองอย่างนั้นท่านสว.สมชายฮะ
ก็เรื่องนี้ก่อนครับผมเนี่ยผมเป็นคนทำกฎหมายในสมัยสนช.ปี4950นะครับเรื่องผู้หญิงแต่งงานแล้วให้เลือกได้เป็นนางหรือนางสาวซึ่งเป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากเมื่อปี50นะครับตอนนี้ผู้เหมือนผู้ชายเนี่ยเอาเปรียบได้แต่ใช้นาอย่างเดียวนะแยกไม่ออกว่าแต่งหรือไม่แต่งอันนี้ผมส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพผมเป็นประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาตั้งแต่ปี2551ถึง2555ครับแล้วก็มาเป็นในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันต่อว่าเรื่องการส่งเสริมแต่เรื่องของการมาแถลงข่าวและทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมเรียนว่าต้องมีความรับผิดชอบทีนี้กลุ่มที่เขามายื่นเรื่องเนี่ยก็เป็นหลากหลายทางเพศซึ่งเมื่อปี4950ท่านบางส่วนก็เคยมายื่นเรื่องกับผมนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันขนาดนั้นไปไกลไม่ได้นะครับผมก็รับเรื่องไว้เฉยแล้วก็ในส่วนเราก็พิจารณาได้แต่เพียงว่าเรื่องชายหญิงแต่งงานแล้วใช้นางหรือนางสาวเลือกเอาได้แต่เรื่องการสมรสที่ระหว่างเพศเนี่ยเขาเคยมาเสนอเมื่อปี4950นะครับเราก็ไม่สามารถดำเนินการได้สังคมไทยยังไปไม่ถึงสังคมยุโรปเองก็ไปได้แค่บางประเทศสังคมเอเชียยังไปไม่ถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีระยะเวลาที่ต้องทำเข้าใจเยอะทีนี้กลุ่มที่มาเนี่ยนะครับก็ต้องแยกกลุ่มที่มายื่นหนังสือกับคนที่น้องของคนเนี่ยนายเทพทัศน์เนี่ยนะครับเขามีที่มาที่ไปนะครับก็เขาเป็นนิสิตจุฬาครับรัฐศาสตร์แล้วก็เคยถูกจุฬาปลดออกจากสภานิสิตพร้อมกับนายเนติวิทย์กับพวกรวม5คนนะครับกรณีที่นักศึกษานิสิตจุฬาถวายสัตว์ถวายบังคมรัชกาลที่5ครับแล้วก็มีการวิ่งป่วนกันคราวที่แล้วนะครับครับแล้วก็มีการถอดแล้วก็นายเทพทัศน์เนี่ยนะครับคนที่จูบปากนะครับครับก็เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นคนที่เชื่อมโยงกับโฆษกของพรรคอ่ะครับโฆษกของกรรมาธิการนะครับที่ไปยื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่บุคคลที่เข้าไปเพื่อเรียกว่าไปร่วมไม่เฉยก็เป็นผู้รณรงค์ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ประกาศตัวตนตั้งแต่ต้นแล้วในการรณรงค์ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นผู้หนึ่งในการไปยื่นครับแล้วก็การแสดงออกสัญลักษณ์เนี่ยเขาได้โพสต์ใน Facebook ว่าเขาเตรียมการก็มีการเตรียมการมาก่อนมีการเตรียมการเขาตัดสินใจว่าจะทำแบบนั้นครับนะครับจะทำแล้วเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำถูกครับเขาทำถูกแล้วก็ไม่ควรจะขอโทษหมายถึงว่าโฆษกหรือใครก็ตามไม่ควรจะขอโทษเนี่ยแล้วก็มองว่าสภาเป็นที่สาธารณะที่ควรจะทำได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาก็ใจผิดหลายเรื่องแล้วก็อ้างอิงนายกเทศมนตรีในต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ด้านนะครับคุณเจริญขวัญแพรกทองเนี่ยท่านก็เขียนโพสต์เพราะท่านอยู่จังหวัดที่ที่บ้านที่เทศมนตรีคนนี้นะครับอยู่นายกเนี่ยว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าการแถลงอันนั้นเนี่ยเป็นการแถลงที่เอกชนและบุคคลสองท่านนั้นได้แต่งงานกันตามกฎหมายและได้เป็นชายกับชายนะครับอันนี้สองคนนี้ก็ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วก็รายการใช้สภาซึ่งเป็นสถานที่ราชการกระทำการเนี่ยอันนี้ผิดระเบียบแน่นอนครับครับทางพรรคต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบไหมครับนอกเหนือจากทางกรรมธิการชุดนี้ฮะที่รับเรื่องแล้วก็ดำเนินการแถลงเนี่ยครับพรรคการเมืองครับควรต้องดูแลลูกพรรคครับกรรมธิการเนี่ยท่านประธานมุกดาท่านก็ได้ไปพูดกับท่านประธานสภาแล้วครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญว่าสื่อมวลชนได้ถ่ายไว้นะครับว่าท่านโฆษกกรรมธิการเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เตรียมแต่ท่านก็เป็นคนนับ5 4 3 2แอคชั่นครับแล้วท่านคุณธัญวัฒน์เนี่ยก็เป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับครับเพราะฉะนั้นย่อมทราบการจะเตรียมแบบไหนแค่ไหนเพียงใดเนี่ยความจริงผมเรียนว่ามีเรื่องคนมาร้องเรียนกับผมในสมัยสภาเนี่ยเยอะนะครับเป็นร้อยครั้งแหละครับนะครับก็ต้องตกลงกันก่อนว่าเรื่องใดจะแถลงได้เรื่องใดทำได้อะไรทำไม่ได้ทันทีครับครับคือความจริงถ้าฟังจากที่คุณพี่สมชายอธิบายนี่ก็คือว่าเรื่องของการแสดงออกหรือเรื่องของอะไรคือชายรักชายหญิงรักหญิงหรือข้อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอันนั้นก็ว่ากันไปเราก็ไม่ไปก้าวล่วงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะในแง่ของการมาแสดงในสถานที่ตรงนี้สมมติว่าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงทำก็ไม่เหมาะเช่นกันครับครับอ๋อคือใครทำก็ไม่เหมาะครับครับเพราะคุณก็แถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนและมีการไลฟ์สดออกไปด้วยครับเด็กเยาวชนอยู่ที่ไหนก็รับได้หมดแล้ววันนี้ YouTube ก็ไปถึงหมดครับนะครับครับผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายทำก็ไม่ได้ครับถึงแม้ว่า
ถึงแม้ว่าในยุคสมัยของคนปัจจุบันอาจจะมองว่านี่เป็นเรื่องของการแสดงออกปกติมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณสมชายมันถ้าคำนึงถึงสถานที่จะไปทำกันส่วนตัวไปที่ส่วนตัวที่บ้านหรือว่าที่อะไรของตัวเองก็ว่ากันไปของส่วนตัวไปเราก็ยังมีคำถามเรื่องตามท้องถนนตามห้างสรรพสินค้าทำได้ไหมทั้งคนไทยก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับครับวัฒนธรรมเราแตกต่างกับฝรั่งเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราไปลอกเรียนฝรั่งมาเยอะเกินไปครับผมคิดว่าสถานที่ภายนอกเนี่ยนอกบ้านคนทั่วไปยังรับไม่ได้เลยนะครับต่อให้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับที่ไปยืนจูบกันอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้พอกลับมาที่สภาจะเป็นหญิงหรือชายหรือเป็นชายกับชายหรือเป็นหญิงหรือกับหญิงเนี่ยก็ไม่ได้ครับแล้วถ่ายทอดสดออกไปเพราะฉะนั้นผมเนี่ยยังมีอีกอันหนึ่งคือถ้าเรื่องนี้ไปเข้าข่ายการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ผมคิดว่าอันนี้ตำรวจปอทก็ต้องว่าต่อครับก็อาจจะเป็นข้อหาที่3ด้วยนะครับก็คือไปผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2560ก็คือนำเข้าใช่ไหมนำเข้าภาพที่มีลักษณะที่ต้องห้ามตามพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยระบุเอาไว้ทีนี้ก็อาจจะเยอะไปครับแต่ผมขออนุญาตอธิบายสิ่งนึงที่สำคัญมากคือว่าเนื่องจากกฎหมายเนี่ยภาคประชาชนเป็นคนเสนอสัดส่วนของกรรมาธิการภาคประชาชนจะมีสัดส่วน1ใน3ของกรรมธิของพรบ.ฉบับนั้นกฎหมายที่เสนอมาเนี่ยผมยังไม่เห็นร่างนะครับว่ามันจะดีไม่ดีนะครับมันอาจจะต้องปรับปรุงไปตามสภาพสังคมจะเปิดโอกาสได้ระดับนึงหรือจะต้องมีการพูดคุยว่าถ้ามันแต่งงานได้อย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นสภาพร่างกายที่ผ่าตัดแล้วหรือไม่อย่างไรหรือยังมีสภาพเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วยังมีต่อยสังคมก็ยังตั้งคำถามมีเยอะที่ต้องทำประชาพิจารณ์หรือทำความรู้ทางสังคมอีกเนี่ยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานแล้วเนี่ยจะให้เปลี่ยนเป็นนางหรือนางสาวไหมโอ้ยังมีปัจจัยเยอะเลยยังมีโจทย์อีกหลายข้อที่ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องทางวิชาการที่ควรจะถกเถียงกันได้แต่สิ่งที่คนผู้เสนอกฎหมายผมใช้คำนี้นะครับเพราะว่าคุณที่มาแสดงเนี่ยน้องชื่อฟอร์ดเทพทัศน์เนี่ยเป็นคนเสนอกฎหมายแล้วผมนึกไม่ออกว่าถ้าเธอเข้าไปเป็นกรรมธิการในสภาครับแล้ว1ใน3กรรมธิการแล้วเธอไปแสดงออกในสภาในลักษณะแบบเดียวกันอีกหรือทำอะไรมันจะเกิดความอัปยศในสภาขึ้นอีกไหมสภาไม่ได้ที่ทำแบบนั้นครับครับเอาเป็นว่ามันไม่เหมาะสมแล้วจะประมวลต่อไปว่าถ้าประธานสภาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้มันมีกรณีหลายกรณีที่อาจจะเกิดเหตุขึ้นอีกเช่นมันอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นถ้าสมมติมีคนมายื่นเรื่องเรียกร้องเกี่ยวกับการความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เรื่องของอะไรเงี้ยครับแล้วเกิดไปแสดงสัญลักษณ์ในลักษณะที่เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วผ่านสื่อออกมาครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทบทวนครับระเบียบเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยในข้อบังคับเดิมใช้ได้ครับในการที่จะต้องดำเนินการสอบจริยธรรมถ้าสอบจริยธรรมเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าที่ประชุม2ใน3เห็นว่าควรประณามก็ให้ประณามครับครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าให้ออกนะครับครับก็ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าเขาถูกประณามก็เป็นกราบาปของสสท่านนั้นที่จะไม่กระทำอีกอย่างนี้เป็นต้นครับครับกับคราวนี้ท่านสวสมชายครับคือนับตั้งแต่เรามาใช้ห้องประชุมนะฮะและใช้สถานที่ที่เกียรกายนะครับก็รู้จะมีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเข้าสารที่เป็นส่วนประกอบของระเบิดนะฮะอันนั้นก็อันตรายใช่แล้วก็แม้แต่บางทีก็ใช้สภาเนี่ยเป็นเหมือนกับแคชวอล์กในการที่จะแสดงอะไรแฟชั่นอะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีล่าสุดเนี่ยคำถามที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือมันจำเป็นจะต้องไปแก้ตรงกฎระเบียบไหมหรือว่าจะต้องแก้ไปรณรงค์เรื่องจิตสำนึกหรือข้อห้ามหรืออะไรพึงกระทำอะไรไม่พึงกระทำในฐานะเขาที่ท่านสวสมชายก็อยู่มานานนะคิดว่ามันจะต้องใช้ทางเลือกทางออกแบบไหนหรือต้องหลายอย่างประกอบกันหรือยังไงครับคือข้อบังคับใดก็นะครับเขียนแล้วคนอยากละเมิดก็ละเมิดนะครับครับท่านประธานสภาท่านเคยคุยกับผมเสมอนะครับท่านบอกว่าคุณสมชายกฎหมายไม่ได้มีปัญหาปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายเช่นกันครับข้อบังคับรัฐสภาไม่ได้มีปัญหามันอยู่ที่สวไม่เคารพตัวเองไม่เคารพผู้เลือกตัวเองมาไม่เคารพสังคมไม่เคารพแล้วก็พยายามแสดงออกให้เป็นข่าวเป็นอีเวนต์แล้วก็เชื่อในสิ่งผิดๆว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะทำแต่งกายที่เกินสมควรนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธการแต่งกาย
ที่รักษาเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ของชนเผ่าครับแต่การแต่งโดยมีเจตนาบางประการให้ลักษณะเหมือนเป็นแคทวอล์กแล้วให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยจะมาสอนสมาชิกสภาให้แต่งกาย อย่างนี้ก็เสียหายการนำเข้าสิ่งประกอบวัตถุระเบิดนะครับแล้วมาอ้างเพื่อเป็นข่าวเพื่อทดสอบว่าเครื่องในใช้ไม่ได้ใช้ได้ผมว่าอันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สภาเนี่ยเกิดความไม่น่าไว้วางใจต่อระบบ security ด้วยหรือกรณีของที่มาดำเนินการจูบปากกันในสภาแล้วถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยแต่ผมก็ไม่หมายความว่าสภาที่ผ่านมาดีนะครับครับสภาที่ผ่านมาก็มีการชกต่อยกันสภาที่ผ่านมาก็มีการแทบจะลุกฮือขึ้นในสภาครับไล่กันคว้างโต๊ะยกโต๊ะโอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาใส่เครื่องแต่งกายเอารองเท้าขึ้นมาวางบนโต๊ะครับนั่นคือภาพพุทธสภาในอดีตจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อสภาเสื่อมนำไปสู่การการทำคือวันนี้รเราไม่ควรกลับไปอีกแล้วครับท่านประธานรัฐสภาที่ผมเคารพมากเนี่ยท่านชวนหลีกภัยท่านบอกเลยท่านต้องการฟื้นฟูภาพพจน์สภาซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับองค์ประกอบของสามอำนาจนิติบัญญัติตุลาการรัฐบาลองค์อำนาจใดถ้ามันเสื่อมมันจะนำไปสู่วิกฤตทั้งสภาเนี่ยมันไม่ได้วิกฤตด้วยการไม่ทำงานหรือทำงานอย่างเดียวมันอยู่ที่ภาพพจน์ที่ประชาชนเชื่อถือด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนมากแล้วผมก็เห็นว่าท่านประธานสภาท่านสั่งให้มีการสอบเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแล้วผมคิดว่าถ้าสอบแล้วมีความผิดก็ต้องดำเนินการตำหนิติเตียนกันไปส่วนถ้าข้อบังคับอ่อนตรงไหนก็ไปเติมตรงนั้นครับครับเอาละฮะก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ควรที่จะเป็นนะครับท่านสวสมชายก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและถ้าเกิดว่าเป็นไปตามข้อผิดพลาดหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมก็ต้องว่ากันไปเพื่อป้องปรามไม่ให้ใช่ครับเกิดกรณีครั้งที่2ที่3เกิดขึ้นและที่สำคัญสังคมเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้สังคมได้แสดงออกชัดเจนในการที่จะไม่เห็นด้วยในการกระทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเช่นเดียวกับที่เราปกป้องเรื่องที่จอดรถคนพิการไงครับครับซึ่งก็ได้ผลเห็นนะครับวันนี้ทุกห้างสรรพสินค้าจัดที่จอดรถให้คนพิการหมดวันนี้ก็เช่นกันครับสังคมก็ต้องมีความเห็นต่อสภาว่าควรหรือไม่ควรทำอย่างไรครับทำอะไรแล้วมันไม่เหมาะต่อภาพพจน์ของสภาของสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากคนอายุน้อยผมว่าท่านประพฤติได้ครับในการที่จะเป็นหลักกับประเทศครับครับเราก็ได้เห็นปฏิกิริยาเห็นท่าทีของผู้คนผ่านโลกโซเชียลรวมทั้งสื่อออนไลน์เยอะนะครับกรณีของการประกบปากจูบปากกันเย้ยสภาที่ว่าเนี่ยนะครับครับแล้วต้องมีการดำเนินการให้จริงจังนะครับเช่นผิดกฎหมายก็ต้องปรับครับต้องปรับนะครับดีครับปรับที่โรงพักทั้งคู่ครับผมเห็นว่าสน.บางโพยังไม่ดำเนินการนะครับและเป็นความผิดอาญาที่ไม่ต้องมีใครไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำตั้งกรรมการสอบท่านประธานสภาตั้งแล้วสอบแล้วถ้ามีความผิดก็ต้องดำเนินการตำหนิส่วนท่านส.ส.ท่านจะรับผิดชอบด้วยการถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาลาออกไปแล้วนะหุ้นจริงแต่ของคนไทยเนี่ยคงเรียกร้องให้ลาออกยากครับยากคงจะยากเพราะไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปจะต้องไม่ให้เกิดอีกครับครับดีฮะดีครับก็ถือได้ว่าทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเคารพกฎกติการะเบียบข้อบังคับและที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมและความเหมาะสมนะครับในสถานที่ที่ทำได้หรือทำไม่ได้จะได้ไม่ต้องมาทำไปแล้วมานั่งขอโทษกันทีหลังนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านสวสมชายนะครับขอบพระคุณมากๆครับท่านสวครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะครับก็เป็นสมาชิกที่สภาแล้วก็ท่านก็มีตำแหน่งแห่งหนนะครับเยอะแยะมากมายแกะกอกนะฮะก็เอาเป็นว่านี่ก็คือในอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับความเห็นแล้วก็แนวทางที่ควรจะเป็นนะครับกรณีที่มีการไปจุบปากกันเย้ยสภาแล้วก็สุดท้ายมีปฏิกิริยานะครับมีความคิดเห็นที่หลากหลายกลับมาจากกรณีของเรื่องนี้นะครับเอาละฮะส่วนประเด็นอื่นๆวันนี้วันศุกร์ก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับวันศุกร์เนี่ยวันนี้ปปง.อายัดทรัพย์สินนะครับ5คดีแชร์ดังฮะคือไม่น่าเชื่อนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเอาละเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยดูจะไม่โฟลว์แล้วก็คนทั่วไปก็บอกว่ามีเงินในกระเป๋าค่อนข้างน้อยนะฮะปัญหาเศรษฐกิจ
ยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยนะครับค่าครองชีพก็ดีเรื่องของพืชผลทางการเกษตรก็ดีรายได้ก็ดีเนี่ยก็ยังตกต่ำอยู่แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับ5คดีแชร์ดังนะครับแชร์แม่มันนี่แชร์ Forex 3D นะครับแชร์ Nice Review นะครับแชร์นั้นหลุยร่างทรงนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีของวารุณีหลอกซื้อรถยนต์เนี่ยครับมูลค่าที่ทางปปง.เนี่ยอายัดทรัพย์สินวันนี้5คดีดังเนี่ย585ล้านบาทครับโอ้โหเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการอาศัยช่องโหว่และความไม่รู้นะครับจ้องเอารัฐเอาเปรียบประชาชนนะครับส่วนทางกกต.นะครับวันนี้ประธานกกต.ไปเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งส.ส.จังหวัดขอนแก่นนะครับเขตเลือกตั้งที่7นะฮะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนะก็มีการรณรงค์กันวันนี้นะครับท่านประธานนะครับอุ่นอิทธิพรบุญประคองก็ไปร่วมด้วยคุณชวนหลีกภัยสบัดมิดโกนนะครับเลือดนองสภาซัดระเบียบไม่สำคัญเท่าสำนึกรับผิดชอบนี่ฮะโอ้นี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นวาทะนะครับเป็นวาทะที่ข่มกริบเหมือนมิดโกนนะครับของชวนหลีกภัยนะฮะเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้ามีเรื่องนึงซึ่งเขาจะว่าเดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะร้อนต่อครับเดือดโซเชียลอาม่าใส่ก่อนตบหน้าเด็กกลางโรงเรียนแล้วก็นี่ฮะนักเรียนฉุนสวนกับทันขวัญนี่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคลิปในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ร้อนกันมากทั้งหมดก็คือหยิบมาถกยกมาคุยนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาวันนี้ผมประจักษ์มงคลและทีมงานทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดิน
คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล